บริษัท SPVI จำกัดมหาชนหรือ iStudio by SPVI ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple อย่างเป็นทางการเปิดตัวสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่แห่งแรกบนถนนราชพฤกษ์ณเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ชั้น1ภายใต้คอนเซ็ปต์ Apple Premium Partner เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ที่ให้บริการในแบบ One Stop Service สามารถเลือกซื้อสินค้าทดลองใช้งานรับคำแนะนำบริการหลังการขายซ่อมครบจบในที่เดียวโดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ50ท่านแรกมาร่วมฉลองเปิด iStudio by SPVI สาขาใหม่พร้อมร่วม Exclusive Workshop จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้ง3ท่านคุณเฟื่องระดาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการ IT คุณครูเอิร์นจิรัตติพรเจ้าของโรงเรียนสอนศิลปะ Dreamers Palette Gallery และคุณหมอจงรักเทพสุวรรณจากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ครับโอจากช่องรีวิวไบโอครับทาง Facebook แล้วก็ TikTok เนาะปกติก็รีวิวทั้งบ้านหรือนวัตกรรมใหม่ๆครับวันนี้มาร่วมงานเปิดสูตรใหม่ของรู้สึกไงบ้างคะจริงๆแล้วเราใช้โปรดักต์ทุกอย่างของ Apple อยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วอยู่พระราม9ซึ่งมีสาขาที่นี่ที่พระราม9อยู่แล้วก็ดีครับพอดีแบบกว้างขึ้นแล้วก็บรรยากาศเซ็นทรัลใหม่หน้าเดินหน้าทุกคนแล้วพอวันนี้เราได้ลงมาอยากให้ลองแบบว่าเปรียบเทียบสักนิดนึงสำหรับเรารู้สึกไงบ้างกับสาขาที่นี่จริงๆชอบความโปร่งครับทุกคนเข้ามาจะเห็นกระจกอันนี้พูดเหมือนรีวิวบ้านเลยนะคือจริงๆก็คือกระจกรอบด้านแล้วก็เข้ามารู้สึกว่าแบบน่าใช้ถ้ามาก็ระวังโดนตกระวังเสียตังค์ออกไปตั้งแต่เรามาเดินเนี่ยประทับใจยังไงบ้างคะกับการจัดโซนเพราะว่าที่นี่เห็นเขาบอกว่าชัดนะใช่ใช่จริงๆจัดโซนก็คือชัดครับทุกคนคือเข้ามาคุณอาจจะดูแต่ของเล็กเช่นนาฬิกาApple Watch ใช่มั้ยแล้วก็มือถือเข้ามาในโซนแบบ Mac หรือว่าแบบ iMac อะไรเงี้ยก็คือครบครับจริงๆวางรูทติ้งไม่งงผมรู้สึกว่าวางรูทติ้งไม่งงเข้ามาคือแต่ละโซนชัดแล้วก็พอที่เค้าเยอะอ่ะทําให้แต่ละจุดเรามีเค้าเรียกว่าอะไรครับแต่ละรุ่นให้ลองได้เยอะดีครับอยากให้ฝากสําหรับคนที่เนี่ยใช่ก็คิดว่าชาวราชพฤกษ์หรือชาวที่อยู่ย่านนี้นะคะจริงๆเซ็นทรัลเวสต์วิวก็คือน่าเดินมากทุกคนรวมถึงนึกถึงอุปกรณ์ IT หรือใครเป็น FC หรือคนที่ใช้ Apple อยู่แล้วก็คืออย่าพลาดครับ iStudio by SPVI ครับชื่อแนทนะคะมาจากช่อง TikTok แบบว่าเป็นสายอินฟลูเอนเซอร์จาก Healthy อ่ะค่ะค่ะวันนี้มาร่วมงานเปิดช็อปของ iApple ที่นี่เป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะคือใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้เลือกเยอะมากเลยค่ะส่วนตัวประทับใจยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้ประทับใจก็คือเมื่อกี้ก็ไปเล่นเรียนกิจกรรมค่ะ AI ก็สนุกมากค่ะส่วนตัวแล้วเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะสายสุขภาพเรามีการนำเทคโนโลยีกับการสื่อสารกับสุขภาพมาปรับใช้กันยังไงบ้างคะก็นี่เลยค่ะนาฬิกาคือแบบว่าทั้งนาฬิกาแล้วก็iPhone เพราะว่าใช้แบบทำงานเพราะว่าเวลาทำงานจะใช้ iPhone แล้วก็เนี่ยนาฬิกาทำงานอยากจะให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมสำหรับนาฬิกาเราใช้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆก็คือจะใช้แบบว่าเวลาออกกำลังกายก็จะแบบว่าจะกดแบบว่าก็จะมีแบบว่ากดเวิร์กเอาท์อะไรเงี้ยค่ะว่าจะแบบเขาก็จะจับแคลจะจับแบบว่าออกกำลังกายไปกี่นาทีวิ่งไปนานเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากช็อปที่นี่หน่อยค่ะก็มาช็อปที่นี่กันเยอะๆนะคะที่นี่บอกว่ามีของให้เล่นเยอะมากแล้วก็มีของแบบว่าทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีครับไทเกอร์นะครับจากช่อง I'm Not Lion ครับค่ะวันนี้มาร่วมงานเปิดiStudio เป็นไงบ้างคะอันดับแรกก็คือต้องแสดงความยินดีกับสาขาใหม่ก่อนนะครับผม iStudio by SPVI บนเขาเรียกว่าเป็นที่แรกบนถนนราชพฤกษ์นะครับที่เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเลยเดินเข้ามาก็คือแบบคึกคืนมากบรรยากาศแบบคนเยอะมากได้เป็น50คนแรกด้วยที่ได้เดินเข้ามานะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปมีนั่นนู่นนี่ซึ่งข้อดีที่เราเห็นเลยก็คือที่เนี่ยมันจะเป็น One Stop Service ครับใครที่แบบเป็นสาวพวก iPhone เนี่ยน่าจะชอบคือทั้งมาเล่นหมายถึงว่ามาลองจับเครื่องได้มีบริการซ่อม iCare อะไรนี้ก็มีหรือว่าใครที่แบบลังเลอยู่อยากใช้ Apple Watch แต่ว่าอยากลองดูว่าประสบการณ์การใช้เป็นยังไงก็สามารถเข้ามาลองใช้ได้ก็จะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำได้ครับเห็นว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลครบจบหมดเลยสำหรับไอโฟนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลเครื่องหรือว่าจะขยับเปลี่ยนแบตหรือว่ามีแกดเจ็ตอื่นๆที่จะมาเสริมกับไอโฟนครบเลยใช่ครับคือมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแอคเซสซอรี่ใครที่ต้องการจะเปลี่ยนแบตก็สามารถมาเปลี่ยนได้ที่นี่เหมือนกันครับสุดท้ายอยากให้ฝากที่นี่สักนิดนึงค่ะสำหรับไอโฟนใครที่แบบไปผ่านมาหรือมีโอกาสแวะเวียนมาที่นี่ใครที่เป็นสาวก iPhone นะครับแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแถวเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะครับสามารถแวะเข้ามาชมกันได้ที่ iStudio by SPVI นะครับที่
บนถนนราชพฤกษ์นี้เลยช็อปใหญ่มากแล้วก็มีบริการให้ครบเลยครับ